อลิสก็โดนจับแล้วคุณสัญชัยก็โดนอีกโบวี่จะโดนต่ออีกไหมคะเนี่ยทำไมคุณวีรศักดิ์ถึงทำกับเราแบบนี้คะก็วีรศักดิ์มันจะเอาตัวรอดไงแล้วเราจะทำยังไงต่อดีคะถอนเงินออกมาจากบัญชีให้หมดแล้วเอาเงินสดมาให้ผมเงินเยอะขนาดนั้นคุณจะไปเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมจะบอกคุณอีกทีทำตามที่ผมบอกก็พอผมไม่ไว้ใจใครแล้วนอกจากคุณคนเดียวคุณอย่ากังวลมากจนเกินไปยังไงผมก็ไม่ทิ้งคุณแน่นอนคุณจินนัชชามณีวิไลตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงินบอกผมมาตามตรงคุณเอาเงินพวกนี้มาจากไหนแล้วคุณทำงานให้กับใครถ้าคุณไม่ยอมรับสารภาพคุณรู้ใช่ไหมว่าโทษมันหนักขนาดไหนแล้วพ่อแม่พี่น้องคุณก็จะโดนยึดทรัพย์หรือยัดทรัพย์สินที่อาจจะเกิดจากการกระทำความผิดในครั้งนี้คิดให้ดีๆนะผมว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังคุณเนี่ยมันทิ้งคุณแน่คุณสัญชัยและคุณโบวี่ร่วมมือกันคุณคือคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วคุณก็แบ่งผลประโยชน์กับสัญชัยและโบวี่แล้วคุณสัญชัยเขาบอกแล้วว่าเขาเอาข้อมูลมาให้ผมหรือว่าถ้าผมทำผิดจริงเนี่ยผมคงจะรวยมหาศาลไปแล้วก่อนจะพูดอะไรง่ายๆแบบนี้คุณเจอเส้นทางการเงินของผมหรือยังว่าผมเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนบัญชีแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่คุณโบวี่ถือไว้เนี่ยไม่มีอะไรเชื่อมโยงหาคุณปิติเลยนะครับแล้วของคุณปิติล่ะสักครู่นะครับมีแต่พวกเงินเดือนแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวครับที่เหลือไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับว่าไงครับเจอไหมว่าผมเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนขอโทษครับผมพิษณุเป็นทนายของคุณปิติต่อจากนี้ถ้าคุณมีคำถามคุณจะถามอะไรคุณปิติให้ถามผมคนเดียวนะครับแต่ผมยังสอบสวนยังไม่เสร็จนะครับคุณทราบใช่ไหมครับว่าสิ่งที่คุณทำไม่ถูกต้องการที่คุณควบคุมตัวลูกความผมโดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันความผิดมันทำไม่ได้นะครับรู้ครับแต่ผมกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่งั้นถ้ารวบรวมหลักฐานได้เมื่อไหร่เขาติดต่อมาใหม่นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย